ไอ้คนครับคุณครับจะสู้ครับโค้ชครับติดตามดูอยู่ในยูทูบจริงเหรอครับโค้ชโค้ชไปดูวันนี้อันป่ะนี่ถ่ายแล้วเหรอเดี๋ยวดูก็รู้ยังไงอย่ายุ่งให้มากนะชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วไปไหนไม่หัดอ่านวันนี้ครับผม EP แรกและ EP เดียวนะครับตอนแรกของไปดูบอลกันผัดรักเธอแฮ่มาดูทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับไม่ใช่มาดูแต่บอลเราก็ต้องมาหาอะไรเจริญหูเจริญตาดูบ้างหรือว่าเข้าท้องบ้างแล้วก็ร้านที่ดังที่สุดของแถวธรรมศาสตร์ก็คือ7-Eleven ฮะตายพามถึงโป๊ะแซมแซมชอบคำว่าแซมแซมแซมเลยพี่เราจะทำให้มันดูเหมือนการไปดูฟุตบอลแบบเมืองนอกสมมุติว่าคุณเป็นแฟนแมนยูฮะตัดสินใจไปดูฟุตบอลหรือว่าไปทัวร์สนามคุณก็ต้องตัดสินใจไปดูไปกินคาเฟ่ที่เป็นของนักเตะวันนี้ก็เช่นกันก็คือไปร้านของลีลาเดย์นั่นเองนะครับก็แข็งปังปังปังไข่หวานบ้านซูชิร้านซูชิของพี่บอลจักรพันธ์แก้วพรมพรใสพามไข่หวานบ้านซูชินะครับวันนี้พี่บอลไม่อยู่เพราะพี่บอลไม่ได้เตะแหละแต่วันนี้คุณพี่ผัดครับสวัสดีครับครับและที่สำคัญคืออยากรู้ก่อนว่าบรรยากาศด้านหน้าคือมันเป็นเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันใช่ค่ะทุกวันจะเข้ามากินหรือว่าข้างหลังมีโต๊ะแชร์เอาชัวร์ๆนะมารอทานหลังจากเปิดมานี่คือมีแบบแฟนบงแฟนบอลอะไรมาเยอะไหมมีมาเยอะค่ะตามมาจากพี่บอลอ๋อพอพี่ๆนักบอลเวลาเขามาทานเนี่ยที่รีสอร์ทพี่โก้ดัสกรเขาก็ช่วยแชร์ช่วยคุณแต่ละคนดีๆโอ้นี่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนที่ตั้งใจจะเปิดครับพี่บอลรู้อย่างเขาว่าไปอยู่นู่นนะไม่รู้ยังไม่รู้พอได้ร้านนี้มาเขาก็ไปนู่นแล้วแล้วที่เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแฟนบอลอยากจะมาร้านนี้แน่นอนเขารู้ว่าขับมาแล้วเป็นร้านพี่บอลพี่บอลเขามีวันที่เข้าอย่างแน่นอนไหมว่าแบบมีก่อนเฮ้ยแต่ว่าก็ก่อนบ่ายโมงแต่ว่าร้านยังไม่เปิด อาจจะเป็นวันธรรมดาไหมที่ไม่มีบอลเตะที่พี่บอลนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันหยุดหลังบอลเตะอย่างพวกนี้สโมสรอาจจะให้หยุดวันนึงก็ลองมาทานดูนะคะร้านของพี่บอลกับพันร่วมกันเปิดด้วยกันนะคะก็ซูชิเป็นแซลมอนของเราก็จะใช้แซลมอนสดใหม่ทุกวันไม่มีแบบว่าค้างอะไรอย่างนี้แน่นอนนะคะแล้วปั้นก็จะปั้นสดใหม่ทุกวันถ้าวันไหนมาเห็นแบบหน้ามันไม่เต็มอะไรก็คือเราทำกันไม่ทันจริงๆนะคะไปดิรีบวิ่งกันไปเร็วระวังตกท่อนะฮะครับผมฮาเลยเดี๋ยวไปรับนักเตะจะไม่น่าทันของนักเตะ BG แล้วนะครับพจุนครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับผมถ่ายรูปโอเคครับยินดีนะครับยินดีครับคุณครับสู้ครับโค้ชครับติดตามดูอยู่จริงเหรอครับโค้ชครับพูดอะไรกับแฟนรายการหน่อยได้ไหมก็เป็นรุ่นใหม่ฮะที่ชมฟุตบอลไทยแล้วก็ทำให้แฟนบอลมาดูบอลไทยเยอะขึ้นยินดีฮะยินดีติดตามอยู่เป็นแฟนคลับอยู่นะครับตาจะไหลโค้ชครับสู้ๆครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิบวันฟันธงสามเทปหลังจากนี้ให้ BG หมดเลยนะครับผมเชียบไม่ถ้าเขาดูอยู่เขาต้องชอบเพราะเราเป็นคนเดียวโค้ชคนเดียวในโลกที่เราอวยที่สุดครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็แล้วนะครับจนโค้ชจุนคือดีตอนนี้ BG พร้อมแข่งเต็มทนแล้วปิดเลยครับปิดรั้วเลยจบครับถ่ายรูปไหมครับไม่ได้อ้าวไปยังยุ่งไม่ได้พี่ขอถ่ายรูปหน่อยครับพี่ได้ไหมได้ไหมพี่ได้โอเคไม่เป็นไรได้ครับวันนี้นะครับผมไปดูบอลกันปัญหาเยอะมากนะ
คนนั้นคนนี้ออกมาพูดว่าทำไมฟุตบอลไทยมันถึงไม่มีคนดูเศรษฐกิจไม่ดีผลงานไม่ค่อยดีเอาผลงานฟุตบอลนะผลงานฟุตบอลแต่ละทีไม่ดีแพงเนี่ยเห็นว่ามันมีแต่คนออกมาหาเหตุผลเพราะฉะนั้นไปดูบอลกันนี่คือรายการที่ต้องการอยากจะหยุดไอ้การมาตั้งคำถามแบบนี้เหตุผลที่ง่ายที่สุดในการหาคนดูบอลก็คือไปดูชวนบอลชวนเลยเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับนอกจากที่เราจะไปดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะชวนคนนู้นคนนี้ไปดูบอลกันบ้างนี่เป็นเสน่ห์นึงที่ True Stadium มีความแตกต่างจากสนามอื่นสิ่งแรกเลยที่แตกต่างที่สุดเลยนี่คือ True Stadium แต่แฟนบอล BG มากกว่าเจ้าบ้าน อยากคุณไปบุรีรัมย์ไปเมืองทองคุณเห็นแต่เสื้อแดงเสื้อฟ้าอันนี้คือเอามองไปตรงโซนแรกคือน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงอยู่นู่นเลยแล้วตรงนู้นตรงนู้นมืดมาแล้วตกเองไอ้สัตว์มึงพากูมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮียเฮียโอ้โหหนัก